สวัสดีวัยรุ่นสวัสดีสหายฟิชชิ่งและสหายแคมปิ้งทุกคนด้วยนะครับอ่ะอย่างที่นันวดทำคลิปรีวิวอุปกรณ์ที่นันวดเตรียมเขาเรียกว่าอะไรนะแคมปิ้งสาย UL ไปนะครับแล้วก็จะมีหนึ่งไอเทมที่นันวดสั่งมาจากประเทศจีนนั่นก็คือเต็นท์นั่นเองนะครับอย่างที่ใครเคยเห็นนันวดเคยรีวิวนะครับเต็นท์เมื่อก่อนนันวดจะใช้แบล็คเดียนะแบล็คเดียนั่นก็ถือว่าดีนะดีในระดับที่แบบเจ๋งแล้วนะหนูก็ชอบนะนั่นก็คือจากประเทศจีนเหมือนกันนะครับแต่เพียงว่าตัวแบล็คเดียเนี่ยถือว่ายังมีน้ำหนักอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราจะขยับเป็น UL เมื่อไหร่นะครับต้องตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของการเริ่มสาย UL ของสายแคมปิ้งนั่นเองนะครับตัวนี้สั่งมาจากประเทศจีนนะต้นเขาเรียกว่าใช้ต้นคลิปดิปกคลิปก็น่าจะเห็นกันแล้วมันคือ Nature High นะครับSpider One นะครับหรือชื่อเดิมของมันคือ Cycling นั่นเองนะครับ Nature High Striking อะไรนั่นเองนะครับแบบว่าแคมปิ้งสไตล์แบ็คแพ็คขี่จักรยานไปอะไรแบบนี้นะครับคุณสมบัติของมันนะเจ้าตัวนี้นะมันก็นะสาย UL อ่ะนะก็อย่างที่บอกอยู่แล้วนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาตัวนี้นันวดสั่งมาในราคา 2,600 บาทนั่นเองนะครับก็คือใส่ส่วนลดแล้วนะแต่ว่าในประเทศไทยก็มีนะบางร้านในประเทศไทยก็มีใน Lazada เนี่ยนะครับลองหาดูกันนะครับแต่ว่าของมันหมดอ่ะช่วงนี้นะครับพอของมันหมดเนี่ยนันวดก็เลยต้องสั่งมาจากประเทศจีนนั่นแหละเนี่ยดูนะครับเดี๋ยวนะตัวนี้ราคาเต็มเนี่ย 3,040 นะครับแต่นันวดซื้อในราคาที่มันใส่ส่วนลดไปแล้วมันเหลือ 3,600 หรือ 3,800 นี่แหละจำไม่ได้แล้วนะครับนี่เลยนะครับจากประเทศจีนนะแพ็คกิ้งถือว่าโอเคเลยนะครับแพ็คมาดีนะครับตัวนี้ถือให้มาพร้อมนะต้องบอกก่อนนะให้มาพร้อมเลยนะคือถ้าได้ตัวนี้ไปเนี่ยก็คือแค่อัปเกรดก็คือเรื่องของสมอบกนะครับที่นันวดทำไปนั่นแหละนะครับตั้งแต่คลิปก่อนๆนะก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้นี่เลยนะ Nature High Spider One นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแพ็กเกจกันนิดนึงสเปคมันนะจริงๆนันวดอยากพาไปดูสเปคว่ามันเป็นสเปคยังไงนี่นะดูสเปคจากตัวนี้นะครับชื่อของมันก็คือในสเปคของมันก็คือ cycling นะครับ cycling tent for single person นะก็คือเต็นท์สำหรับนอนคนเดียวนั่นเองนะครับโมเดลก็ตามนี้เลยนะครับสีมันก็เป็นสี forest green นะครับก็คือสีเหมือนสีเขียวทหารนะครับประมาณนั้นนะครับขนาดนะครับไดมิเตอร์เวลาเรากางออกมาคลิปนี้เป็นคลิป unbox นะครับก็จะให้ดูนะว่าข้างในมันมีอะไรมาบ้างถ้าเราซื้อมาส่วนคลิปรีวิวการกางเนี่ยเดี๋ยวนันวดจะทำคลิปแยกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากซื้อเนี่ยก็จะได้รู้ว่าที่ซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันต้องได้อะไรบ้างนะครับอ่ะมาต่อเรื่องของไดมิเตอร์มันนะครับก็คือเวลาความยาวเนี่ยเวลากางออกมามันก็2เมตร5เซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะความสูงความสูงเนี่ย1เมตร10เซนนะครับหรือ110ซมนั่นเองนะครับแล้วก็ความกว้างนี่ก็95เซนติเมตรนะครับบวก60ก็คือมันจะมีพื้นที่ด้านประตูเต็นท์เนี่ยพื้นที่ที่เราดึงฟลายชีทออกไปเนี่ยให้มันตึงเนี่ยอีก60เซนมันก็สามารถเก็บของได้นะครับก็เป็นที่มาของ95บวก60นั่นเองนะครับเป็นผ้าตัวเต็นท์เนี่ยนะครับเป็นไนลอน 20D อันนี้ต้องบอกตรงนะกูเองก็ซื้อตามที่เขาว่าดีอ่ะซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันคือหาอะไรเอ้ยเห็นราคาแม่งแพงกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะดีแล้วนะเอาไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะครับตัวฟลอร์นะครับตัวพื้นเนี่ยเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับ 210T นะครับตัวเสาเต็นท์นะครับเสาเต็นท์เนี่ยเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวประกอบกันชิ้นเดียวแล้วก็มียางยืดนะครับก็เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับมันถึงทำให้น้ำหนักเบานั่นเองนะครับแบรนด์นะครับ Nature High Outdoor นั่นเองนะครับนี่นะน้ำหนักรวมของตัวมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ถ้ารวมตัวอ่ะอย่างที่บอกนะครับนี่มันจะมีเขาเรียกอะไรฟุตปรินต์มาให้ด้วยนะครับฟุตปรินต์นะครับสำหรับเจ้า Spider One ตัวนี้เลยนะครับหรือว่า Cycling นั่นแหละนะครับมันคือฟุตปรินต์แผ่นรองเต็นท์นั่นเองนะครับตรงรุ่นนะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตรงรุ่นนะครับมีมาให้เลยนะครับ1ตัวน้ำหนักรวมกันเนี่ยกับเจ้าตัวเต็นท์เนี่ยก็อยู่ที่150กรัมไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะ 1.5 กิโลกรัมไอ้ชิบหาย150กรัมมันก็เบาไปหน่อยนะ 1.5 กิโลกรัมนะครับ1กิโลครึ่งนั่นเองโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับ
นี่นะก็คือมีฟุตปรินต์มาให้นะครับ1ตัวก่อนนะครับอย่างอื่นไปก่อนเดี๋ยวมาดูแกะดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับแต่นันหนวดก็งงนะว่ากระเป๋าบางรุ่นมันมีหูหิ้วนะบางรุ่นไม่มีมันแต่ว่าอันนี้สั่งมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะร้านโดยตรงของเนเจอร์ไฮเลยที่อยู่ใน Lazada นะครับก็เป็นทางร้านที่ได้รับการยอมรับด้วยนะครับจากใน Lazada นะครับอ่ะมาดูตัวถุงนี่มันจะเป็นเหมือนผ้าอะไรนะลิปสต็อปเหรอใช่ไหมเขาเรียกลิปสต็อปตัวผ้ามันเนี่ยตัวห่อมันเนี่ยนะครับอ่ะมาดูด้านในมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวไอ้กิ๊บล็อกอะกิ๊บล็อกนะครับรัดมา1ตัวเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวพื้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็น210T นะครับผ้า 210T ลิฟต์สต็อปนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวเราดูมีอะไรมาให้บ้างนะครับตรงนี้นะครับมีเสานี่นะครับไม่ใช่เสาดิสมอโบกนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับสมอโบกเนี่ยมันเป็นสมอโบกแบบอ่อนๆนะเนี่ยถามว่าอ่อนไหมมันก็ได้ระดับหนึ่งนะก็ถือว่าระดับหนึ่งนะก็ถือว่าอันใหญ่นะสมอบกเนี่ยนะครับเดี๋ยวนั้นหนวดวัดขนาดให้ดูนะว่าไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับสมอบกตัวเนี้ยขนาดไดมิเตอร์ของมันเนี่ยอยู่ที่6มิลลิเมตรเลยนะนี่6มิลลิเมตรเห็นไหมนะครับก็ถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วแหละนะครับแต่ว่านั้นหนวดอัพเกรดไปแล้วนะครับเป็นสมอบกแบบตัววายนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับสิ่งที่เราได้มานะสมอบกนะครับนี่นะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเชือก2เส้นนะครับมันจะขึงหัวท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวเรื่องของการเอาไปกางเนี่ยเดี๋ยวนั้นหนวดทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับมีเชือก2เส้นนะนะครับสมอบกแล้วก็เชือก2เส้นนะครับอ่ะใส่ไว้ก่อนนะครับอยากอะด้วยความอยากนะมันถึงหน้ากางเต็นท์แล้วด้วยนะครับแม่งยังไงมันก็ต้องมีอะนะแต่ถุงมันดีวะนะมันทำถุงมาแล้วก็มีนี่ Nature High Made in China นะครับทำมาค่อนข้างดีเลยใช้ถุงก็ใช้ผ้าตัวเดียวกันกับตัวพื้นนี่แหละเนาะเนี่ยผ้า 210T นะครับอ่ะมาดูตัวเสานะครับตัวเสานี่ที่เขาบอกว่ามันเป็นอลูมิเนียมอะไรอ่ะ707อะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะนะครับตัวนี้มันจะเป็นเสาที่เป็นชิ้นเดียวกันนะครับตัวเนี้ยนะก็เดี๋ยวไปกางให้ดูในคลิปรีวิวการกางอีกทีละกันนะครับก็เป็นเสาแบบชิ้นเดียวกันอ่ะมันจะกางออกมาแล้วมันจะมียางยืดอ่ะนะครับเนี่ยมันมียางยืดอย่างนี้แหละนะครับแล้วมันก็จะแก๊กของมันนะครับน้ำหนักเบานะมันทำให้มีน้ำหนักเบานะครับตัวเสาตัวนี้นะครับคือส่วนใหญ่เวลาเราเล่นเต็นท์กันเนี่ยนะครับเวลาไม่ว่าจะเป็นเดินป่าแคมปิ้งตกปลาหรืออะไรที่เขาเล่นเต็นท์เบาๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเน้นไปในทางของเต็นท์ที่เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับมันก็ช่วยลดน้ำหนักได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เสาอลูมิเนียมมันก็ต้องเป็นเสาอะไรเสาแบบไฟเบอร์นะไฟเบอร์ก็จะให้น้ำหนักเยอะหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็คือเสาเต็นท์นะครับสิ่งที่ต้องมีนะใส่ซองไว้นะครับทำมาเป็นสัดส่วนชัดเจนอย่างดีนะครับนี่ถือว่าใช้ได้แจมนะครับเหมือนเดิม Nature High Made in China นี่นะครับแล้วก็มีนี่ตัวผ้าตัวพื้นนั่นแหละนะครับตัวพื้นนะครับผ้าพื้นนะครับก็เป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นโพลีเอสเตอร์210นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับรู้สึกว่าตัวพื้นเนี่ยจะกันน้ำได้ถึง 3,000 มิลลิ 3,000 มิลลิเมตรเหรอใช่ไหม 3,000 มิลลิเมตรเลยส่วนตัวหลังคาหรือตัวไฟชีตเนี่ยไอชิบหายเรียกว่าหลังคาแม่งเสียราคาหมดนะครับตัวเนี้ยเคลือบอะไร 20D เหรอนะที่เขาเรียกว่า 20D อะไรก็แม่งก็ไม่รู้แหละนะครับตัวเนี้ยกันได้ถึง 4,000 มิลลิเมตรเลยนะสำหรับตัวไฟชีตเนี่ยนะครับก็เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับนี่เนี่ยภาพเป็นลิปสต็อปด้วยนะครับลิปสต็อปเป็นยังไงก็อ่านชื่อตามเขางั้นแหละนะครับแต่ว่าจุดสังเกตก็คือเวลามันขาดมันจะขาดเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปมุมฉากนะครับมันจะไม่วิ่งยาวทีเดียวนะครับมันจะขาดเป็นรูปมุมฉากเราก็สามารถเขาเรียกว่าซ่อมบำรุงได้ง่ายด้วยนะครับอ่ะนะครับทั้งหมดที่มีนะครับวันนี้อันบ็อกซ์อย่างเดียวก่อนนะครับมีพื้นนะครับมีไฟชีตนะครับมีสมอบกนะครับนี่ถุงสมอบกนะครับมีเสาโครงเต็นท์ที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีฟุตปรินท์ให้นะครับตรงรุ่นนะครับก็ถือว่าครบจบในตัวเดียวเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีราคาสักหน่อยนะครับแต่สเปคที่ให้มาก็ใช่ย่อยเลยนะสำหรับคนที่ต้องการเต็นท์แบ
เบาและนอนคนเดียวนะครับพกพาง่ายนะครับตัวนี้ครบหมดเลยไม่ต้องไปหาฟุตปรินท์แล้วนะครับอัปเกรดแค่สมอบกหน่อยเดียวหรือสมอบกของเขานี่ที่ให้มาก็สามารถใช้ตามสนามหญ้าได้ทั่วๆไปก็ใช้ได้นะเออไม่ต้องอัปเกรดก็ได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันทั้งชุดนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิโลกรัมนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่เจ๋งอะที่นันหนวดปีนี้เนี่ยก็อยากได้อะนะพูดตรงกูอยากได้อะแต่ขายไปแล้วด้วยนะขายแบล็คเดียร์ไปให้สหายรักอีกหนึ่งท่านนะครับขายให้อ้อนะครับอ่ะขายไปแล้วขายแบล็คเดียร์ไปแล้วแล้วก็เบิกเต็นท์ใหม่มานะครับให้มันกระชับกว่าเดิมน้ำหนักเบากว่าเดิมนะครับเพื่อให้เราเดินทางได้อย่างคล่องตัวและมีพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระอย่างอื่นเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็นนะครับคือนันหนวดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ก็เต็มที่ก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะไปกางเต็นท์ตกปลานะครับส่วนไอ้แคมปิ้งแบบแบ็คแพคหรือว่าเดินป่าเนี่ยคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นกางเต็นท์ตกปลาซะมากกว่าฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะเตรียมไปก็คือให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวที่สุดนั่นเองอ้าวนะวัยรุ่นมีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้า Nature High นะครับ Spider One นะครับเต็นท์สาย UL นะครับจากค่าย Nature High Made in China นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสนใจแล้วนะ Made in China อะไรก็แล้วแต่เนี่ยได้รับความนิยมทั้งหมดแหละทั้งต่างประเทศยุโรปอเมริกาได้รับความนิยมหมดแหละนะครับของดีๆผลิตจากประเทศจีนเยอะแยะมากมายนะครับข้างในมีอะไรนี่ลืมให้ดูนะครับข้างในมีลักษณะนะครับวิธีการกางเต็นท์นะครับนี่ดูพื้นฐานก่อนนะเดี๋ยวมันจะออกมาแบบนี้แหละนะครับนี่สิ่งที่เขาให้มาก็ตามรายละเอียดที่นันหนวดแนะนำนั่นแหละนะครับเบื้องต้นนะแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวพบกันอีกคลิปนึงนะครับคลิปรีวิวนะครับคลิปรีวิวการใช้งานหรือว่าการกางให้ชมกันนั่นเองนะครับอ้าวมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้นะครับใต้คลิปนะครับวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะครับข้อมูลด้านไหนที่นันหนวดถ่ายทอดผิดพลาดไปบ้างเราก็มือใหม่แคมปิ้งเหมือนกันนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายปุ๊น